มาถึงอีกหนึ่งที่พึ่งของสังคมไทยค่ะนักการเมืองเขามีการอภิปรายแล้วก็จะมีการโหวตกันแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าก็เหมือนเดิมคงจะนอนมาคงจะได้กันไปเต็มๆนะคะคะแนนเสียงก็ทางด้านพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลก็พูดคุยกันแล้วค่ะตอนนี้พยายามจะล็อบบี้กันนะคะฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองก็บอกว่าให้ใจกันหมดเลยค่ะแต่บางท่านบอกว่าให้ใจอย่างเดียวที่ไหนให้เงินกันด้วยตั้ง5ล้านแอบแจกเงินกันแล้ว มีตัวเลขมีสถานที่มาเรียบร้อยค่ะร้อนไปถึงท่านประธานชวนท่านก็ต้องสั่งสอบเลยนะคะเรื่องนี้ทางด้านการอ้างมาบอกว่ามีการแจกเงิน5ล้านค่ะโดยนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเอาหลักฐานมาจากไหนไม่รู้แต่ระบุเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าที่ห้องประชุมสภาชั้น3ของรัฐสภามีการแจกเงินการไปฟ้องท่านประธานชวนประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทางด้านประธานชวนท่านก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน่ะถือว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์ของสภาแล้วก็ส.ส.ฝ่ายการเมืองทั้งหมดอายเขาเนื่องจากว่าการแจกเงินแบบนี้ทำก่อนที่จะมีการโหวตก็ถือว่าเป็นการทุจริตนะคะก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากไปถึงผู้กล่าวหาด้วยนะว่าให้ความร่วมมือด้วยถ้าเขาตรวจสอบขึ้นมามีหลักฐานอะไรก็เอามาให้เขาด้วยไม่ใช่ว่ากล่าวหาลอยๆค่ะส่วนท่านนายกท่านจะว่าอย่างไรนะคะท่านนายกท่านก็ชี้แจงหลายเรื่องค่ะเพราะว่ามีคนมากล่าวหาเยอะมีการอภิปรายกันเยอะนะคะเอาเป็นว่าเรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำก่อนท่านก็บอกโอ้โหจะเอามาพูดทำไมเนี่ยเพราะว่าเรือดำน้ำก็ไม่ได้ซื้อบอกว่าทุจริตเรือดำน้ำจะทุจริตได้ยังไงยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะบอกว่ามีเจตนาทุจริตอะไรก็ไปแจ้งความเลยไปเพราะว่าถ้าทุจริตจริงก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลไปแจ้งความดำเนินเป็นคดีกันไปเรียบร้อยและท่านก็ยืนยันนะคะว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการล็อกสเปคไม่มีการทุจริตไม่อย่างนั้นท่านจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าถือว่าไม่โปร่งใสนะคะเป็นนายกก็ต้องไม่ทุจริตค่ะส่วนที่นายวิสารเตชะธีรวัฒน์บอกว่าเนี่ย5ล้านน่ะเอาไปแจกกันเพื่อที่จะล็อบบี้เพื่อที่จะให้ผลโหวตผ่านในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าท่านก็บอกโอ้โหนายคนนี้น่ะนายวิสารเนี่ยพูดไม่มีสติสัพชัญญะไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายมาจัดการฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินการอะไรสักอย่างนะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะแล้วให้ไปตรวจสอบว่าคนคนนี้มีความน่าเชื่อถือสักแค่ไหนกันเชียวลงไปย้อนดูประวัติของนายวิสารเอาเถอะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคไหนยังไงมั่งเสียงจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปเช็คกันดูที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็พูดถึงเรื่องการโหวตในวันพรุ่งนี้ว่าภูมิใจไทยมี61เสียงให้ใจให้เสียงให้ท่านนายกไปหมดเลยค่ะไม่มีเสียงแตกแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องทำงานร่วมกันผู้สื่อข่าวก็ไปจี้ถามเลยค่ะว่าเขาล็อบบี้มาหรือเปล่าพรรคพลังประชารัฐเขาบอกให้พูดอย่างนี้เขาบอกให้โหวตตามกันหรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าอุ้ยไม่มีการล็อบบี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าแต่ละพรรคมีสิทธิ์ตัดสินใจพรรคใครพรรคมันอยู่แล้วเพราะว่าหัวหน้าพรรคผู้บริหารมีหน้าที่เรียกประชุมสมาชิกพรรคให้มีมติไปในแนวทางเดียวกันก็คือว่าจะสนับสนุนรัฐบาลค่ะส่วนเสียงที่บอกว่าจะแตกไหมคุณสวิทย์ว่าจะแตกไหมล่ะสรุปว่าท่านอนุทินบอกว่าไม่แตกค่ะสำหรับภูมิใจไทยนั้นยังไงก็ให้ใจท่านนายกไปหมดนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยทำงานดีแล้วก็พูดจาดีค่ะพูดจนไม่เหลืออะไรให้ตัวเองพูดแล้วชี้แจงได้ทุกเรื่องในส่วนที่ท่านรับผิดชอบนะคะและที่สำคัญบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประสานมา บอกว่าให้เชื่อพี่คนเดียว เราก็เชื่อป้อมไม่เชื่อป้อมแล้วจะเชื่อใครเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครค่ะบิ๊กป้อมบอกคุณสุวิทย์ว่าเป็นยังไงอ่ะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งปรากฏว่าเนื้อหาในการอภิปรายในสภาวันนี้จืดชืดทำไมอะคะพรรคฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเป็นข้อมูลเก่าแต่ขณะเดียวกันนะครับจืดชืดแล้วก็คนสนใจประเด็นไหนละมันร้อนแรงนั่นก็คือว่าเสียงไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจผ่านไม่ผ่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองนะครับผ่านนะผ่านแน่แต่มันจะน้อยมันจะหายหน้านะครับเอาทำยังไงครับตั้งแต่เมื่อวานนี้กระแสข่าวแจกถุงขนมกันคนละ5ล้านหรือ มีการสั่งสอบกันแล้วนะครับนะผู้เสียหายก็คือพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละจะต้องมีการแจ้งเอาผิดกับคุณวิสารที่คุณนิรชารายงานไปแม้กระทั่งคุณเต้พระราม7นะครับก็บอกแล้วมีคำสั่งปลดรัฐมนตรี
ว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคุณธรรมนัสเรียบร้อยซึ่งนายกก็บอกว่าไม่ให้ราคาใครล่ะพูดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอะไรครับกระแสคุกคุนที่ว่านี่ก็คือคะแนนเสียงเนื่องจากว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เป็นพรรคใหญ่ที่สุดในการร่วมรัฐบาลมีพรรคไหนล่ะครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยอย่างภูมิใจไทยนี่61เสียงให้หมดเลยครับหัวหน้าหนูบอกว่าให้หมดเลยแต่ประชาธิปัตย์ยังไม่บอกอะไรแต่พลังประชารัฐมีกระแสออกมานะครับบอกว่านี่นะเดี๋ยวจะมีคนสนับสนุนนายกด้วยเดี๋ยวอีกกลุ่มนึงไม่สนับสนุนนายกเพราะอะไรครับพลังประชารัฐนั้นก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นพรรคการเมืองที่บอกว่าหลายพ่อพันหลายมุ้งหลายมุ้งนะครับมุกนกแล้วมุกโน่นมุ้งนี่นะครับสารพัดมุ้งเพราะฉะนั้นการดูแลบริหารจัดการนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้อยู่พรรคนี้เพราะเป็นบุคคลภายนอกที่เชิญมาแต่หัวหน้าพรรคคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่3คนนี่ครับ3ปออย่างที่บอกไปพลเอกอนุพงศ์คนนึงนะครับนายกก็บอกเมื่อสักครู่นี้ให้ไปถามหัวหน้าวันนี้พลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนครับผมพี่ป๊อกพี่ป้อมอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตพูดยังไงบ่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าพี่ป้อมนะครับนี่นะจะทำความเข้าใจกันได้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปผมก็คงจะมีเวลาไปพูดคุยกับบรรดาส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐบ้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมานายกก็บอกว่าทำงานแบบว่าฉันบอกว่าคำนะซิงเกิลคอมมานด์สั่งการไม่ใช่นักการเมืองแต่ส.ส.เขาบอกว่าต้องทำงานทางด้านการเมืองคือนะครับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ผลประโยชน์ดูแลกันไหมขอดูแลกันไหมก็คือว่านี่แหละครับทางการเมืองเพราะฉะนั้นรอดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจคะแนนเสียงพลังประชารัฐที่จับตา มากที่สุดนะครับว่าจะลงให้กับนายกรัฐมนตรีกี่คะแนนเสียงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจับตามองถ้าพลังประชารัฐแตกกันเองเนี่ยเป็นมุ้งเล็กมุ้งน้อยนี่ก็เสียหน้าเขาเหมือนกันแต่คุณสุวิทย์ว่ายังไงก็นอนมาเนาะผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะผ่านจะได้จะคะแนนเท่าไหร่ตอนนั้นเองครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง